สุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาจากไปอย่างสงบในวัย77ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางและช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านลูกสาวอีฟพุทธธิดาได้โพสต์รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4:42ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด